ช่วงพลังความดีเริ่มที่ตัวเรารางวัลที่เราได้รับในวันนี้ก็คือรางวัลประชาบดีนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสื่อที่ทำประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่ในสภาวะลำบากต้องขอบคุณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่มอบรางวัลประชาบดีให้กับรายการคนมันพันอาสานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางปตท.นะครับแล้วก็รวมถึงบริษัททีวีบุรพาเราตั้งใจจะถ่ายทอดเรื่องราวของพลังความดีนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์พลังความดีเริ่มที่ตัวเราพยายามที่จะเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นคนที่ถ่ายทอดงานจิตอาสารวมถึงรวบรวมเรื่องราวแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรารวบรวมอาสาเพื่อที่จะออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่ารวมถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับที่ทำให้เราได้มีรายการคนบันทึกอาสานะครับรวมถึงให้เราได้ทำในสิ่งที่ เราทำมาตลอด2ปีนั่นก็คือถ่ายทอดเรื่องราวของจิตอาสาทั่วประเทศนะครับคือออกซิเจนคือโอโซนถ้าเราไม่ลงมือทำแล้วเราจะออกซิเจนที่ดีในการหายใจยังไงถ้าเรารักตัวเองถ้าเรารักคนรอบข้างเรามากพอการที่จะมาทำเล็กสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยหนึ่งคนที่เราสิ่งที่เราได้คนแรกคือเราเพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันเป็นมูลค่าเพิ่มที่มันได้ขึ้นมาทุกๆคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี้ยได้หมดประทับใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเนี่ยผมได้ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเคยมีคนสอนผมครับบอกว่าวันที่ชีวิตของเราอ่ะไม่ขาดทุนก็คือวันที่เราทำบุญและให้อภัยส่วนวันที่ชีวิตเราได้กำไรคือวันที่เราตั้งใจทำความดีผมก็ยึดถืออุดมคตินี้มาตลอดนะครับภูมิใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบอย่างน้อยเรามาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่นี่มันก็เป็นปอดของกรุงเทพที่หนึ่งเลยนะที่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเรื่อยๆเราก็ดีใจนะที่ว่าอย่างน้อยประเทศไทยเราในกรุงเทพที่ใกล้ที่สุดนี่ก็คือที่นี่เป็นปอดที่ว่ายังอากาศดีอยู่มันมีทั้งหน่วยงานราชการทั้งชาวบ้านทั้งจิตอาสานี่แหละคือการทำจิตอาสาจริงๆเมื่อไหร่ถ้าชาวบ้านลงมาช่วยแล้วเขาจะรู้เองว่าในชุมชนเขาควรจะต่อไปเป็นยังไงเพราะถ้าชาวบ้านไม่มาช่วยเราไม่รู้หรอกครับว่าชาวบ้านเขาจะรู้สึกยังไงมันเหมือนถ้าบ้านเราเองถ้าเราทิ้งขยะลงในแถวบ้านเราแต่ถ้าเราเก็บเราจะรู้ว่าเราจะไม่ทิ้งในอนาคตหวังว่าการมาทำจิตอาสามันเหมือนละลายกำแพงเนาะไม่ว่าเราจะมาจากไหนหรือว่าอาชีพเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอกันมันกลายเป็นพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เหมือนเป็นการคืนกลับให้กับพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้คือเราได้ออกซิเจนจากเขาเยอะครั้งนี้เราก็มาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการคืนให้กับเขามันก็ทำให้เหมือนเป็นการสื่อสารสองฝั่งอะเรากับธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินหรือเป็นอะไรนะแต่มันเป็นความรู้สึกอะความรู้สึกที่แบบมันสุขในใจอะค่ะแล้วก็จะติดใจแล้วทำต่อไปก็พลังความดีเริ่มที่ตัวเราค่ะเ
ปลื้มใจค่ะก็จริงๆเห็นภาพอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะก็อยากจะให้กิจกรรมอย่างนี้เนี่ยสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นมันอยู่ที่ใจมากกว่าใจเราอิ่มเอมใจเราปิตินะคะที่ได้ทำความดีนะคะเป็นสิ่งที่ได้ทั้งตัวเราแล้วก็ได้ทั้งสังคมชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่บางกระเจ้าแห่งนี้ด้วยค่ะ